ต่อกับทั้ง2ตลาดครับที่สถานการณ์ตอนนี้จะมี1ทีมนะครับที่คว้าชัยไปกับอีก1ทีมที่จะต้องต่อชีวิตพลิกเกมกลับมาให้ได้ด้วยของเด็ดชิ้นนี้แต่งั้นเราไปเชียร์พวกเขากันได้เลยครับนี่คือต้มแซ่บหนังควายเคยได้ยินไหมต้มแซ่บหนังควายอาจจะมีบ้างเหรอมาดูวันนี้ได้เห็นจะกันอย่างเต็มที่เลยเป็นอย่างไรเลยนะเอานะถามท่านผู้นี้ครับสวัสดีครับชื่ออะไรนะครับลูกครับลูกครับผมจากร้านกล้วยอาหารป่าเสือโลกครับผมเมนูนี้เขาชื่อว่าเมนูอะไรครับต้มแซ่บหนังควายแต่ว่าผมตุ๋นแล้วนะครับเป็นต้มแซ่บหนังควายตุ๋นครับมันอร่อยมากเลยใช่ไหมคุณนุอร่อยมากอร่อยมากเอออร่อยมากนะเอออร่อยมากเลยมันมีที่มาที่ไปยังไงล่ะคุณนุเราเติบโตมากับข้อควายครับเราจะคุ้นชินกับการกินเนื้อควายกันเป็นปกตินะครับแล้วก็กินหนังตีเนี่ยกินลาบกินก้อยเป็นเรื่องปกติครับแต่ว่าเราคุ้นเคยกับแกงขี้เหล็กใส่หนังควายส่วนตัวผมเองเนี่ยผมเป็นคนชอบต้มแซ่บทีเนี้ยเราก็เลยเอาเมนูต้มแซ่บกับแกงขี้เหล็กเนี่ยเอามาทำเป็นเมนูใหม่ครับมันต้องเป็นหนังควายด้วยเหรอฮะหมายความว่าไม่เนื้อเขาไม่อะไรอย่างนี้ด้วยใช่ไหมไม่ครับต้องหนังควายล้วนๆครับไม่มีส่วนผสมของเนื้อหรือเอ็นใดๆเลยครับเป็นหนังควายทั้งแผ่นที่เราเห็นเลยครับทำไมถึงเลือกเฉพาะหนังไม่เป็นเนื้ออะไรพวกนี้เขาล่ะฮะเราหากินได้ตามร้านอื่นทั่วๆไปโอ้แต่ถ้าประเด็นนี้หนังควายตุ๋นเนี่ยครับต้องมาที่นี่ที่เดียวต้องกินที่นี่ครับมันเด็ดจังไงแต่ว่าคุณจะต้องมาทานหนังควายของคุณนุเขาเขาจะมีทีเด็ดการตุ๋นเข้าไปอีกถ้าไม่ตุ๋นถ้าไม่ผ่านวิธีของคุณนุมันจะเป็นยังไงฮะเขาเรียกว่ากินสาบได้ครับเป็นของครับแต่ว่าของคุณนุไม่มีครับสาบไม่มาเลยครับไม่มีหมดเลยนุ่มหนึบทุกชิ้นครับผมแล้วบอกได้ไหมหรือเป็นความลับก็ไม่ต้องบอกหรือบอกได้ก็จะถามครับผมได้ครับถ้าคุณบอกรายละเอียดมาหมดเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้เมนูต้มแซ่บหนังควายมาขึ้นที่ครัวลุงลงแล้วนะไม่เป็นไรครับงั้นผมจะเอาหมูหันผมมาขึ้นที่ชิสันโดงั้นเราบอกว่าจะทำยังไงให้มันแบบทั้งนุ่มหรือตุ๋นแบบไหนแล้วทำไมถึงไม่เอาเฉพาะตุ๋นเอาเฉพาะตุ๋นหนังดีกว่าเพราะต้มแซ่บเราเป็นอยู่แล้วโอเคหนังควายมันสดเนี่ยเวลาเผาแล้วมันจะต้องมีกลิ่นดำกลิ่นข้าวเหมาควันทุกอย่างเหม็นไปหมดครับเราก็มาล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยก่อนพอล้างเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะไปต้มน้ำหนึ่งน้ำเพื่อชำระล้างพวกข้าวเหมากลิ่นเหม็นแล้วมันออกไปแล้วก็มาหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆคือระยะเวลาการตุ๋นเนี่ยมันเร็วหรือช้าอยู่ที่การหั่นแต่ละส่วนมันจะไม่เหมือนกันครับบางทีระยะเวลาตุ๋นเท่ากันแต่ความยุ่ยความเหนียวก็จะแตกต่างกันครับอ๋อต้องมาดูจากความเหนียวความอะไรแค่ไหนเพราะนั้นแต่ละครั้งก็ไม่แน่นอนใช่ครับความเป็นสาบของเขาหายไปตอนไหนเวลาไหนฮะตอนที่เราตุ๋นครับเดี๋ยวเราต้องเอาน้ำแรกเนี่ยน้ำแรกที่มันเป็นกลิ่นฟันควายกลิ่นขนจะแล้วมันทิ้งไปก่อนแล้วเราก็ถึงมาตุ๋นน้ำสะอาดอีกครับแต่วิธีการตุ๋นเนี่ยเราตุ๋นโดยการใช้สมุนไพรพื้นบ้านมันจะเข้าไปแทรกมันจะซึมเข้าไปในเนื้อในหนังมันเป็นทานได้ตามสูตรคุณนุแล้วเนาะใช่ครับผมอ้าวตอนนี้ถ้าเกิดเป็นชามนี้ก็เป็นตัวของต้มแซ่บหนังควายรสชาติทีเด็ดเขาจะเป็นยังไงฮะอ้าวรสชาติผมจะซีดเผ็ดร้อนเวลาเราต้มเสร็จเนี่ยเราจะไม่เอาพริกคั่วหรือว่าพริกขี้หนูสวนเนี่ยใส่ลงไปต้มด้วยเราปิดไฟแล้วเราถึงจะใส่พริกที่เราคั่วบดแล้วก็พริกที่หลังครับเพื่อให้กลิ่นเนี่ยมันร้อนแรงขึ้นมารสชาติร้อนแรงมาใส่ที่หลังเลยแล้วก็ยกแล้วรวมสุดท้ายเขาเรียกว่าอร่อยเลยใช่ไหมชิมหน่อยแล้วกันปอบมือมาเสิร์ฟโอ้ยอยากกินมากเลยมาแล้วลุ้นว่าครัวลุงจะมีเมนูนี้ไหมขอบคุณค่ะโอ้เอามาดูไปแล้วลองดูไม่เคยกินมาก่อนอันนี้ผ่านกรรมวิธีคุณนุ๊กมาอย่างเรียบร้อยแล้วอาจจะน้ำหรือจะหนังไปเลยไปแล้วครับลุงลงไปแล้วครับแม่คุณมิ้นไปแล้วค่ะครัวลุงลงว่าไงครับกินหนังควายมันไม่มีสาบเลยไม่เหมือนเนื้อวัวไม่เหมือนเนื้อหมูไม่เหมือนเนื้อไก่เลยมันเป็นของมันมันเป็นเฉพาะของมันเลยของเขาเลยสาบมันหายไปเพราะอะไรคุณนุ๊กเราตุ๋นด้วยสมุนไพรคือไทยๆเลยครับเราใช้ข่าแก่ตะไคร้แก่เรามาผสมกับยาจีน2-3 ตัวครับนิดหน่อยครับเพื่อให้ความหอมแต่ว่าอย่าใส่ยาจีนเยอะเกินไปมันจะออกเป็นเนื้อตุ๋นแล้วความหนาแต่ละชิ้นจะไม่เหมือนกันหนาก็ไม่เท่าคนเอกไขมันโอ้โหสนุกสนานเลยเอาชาวบางพัดเป็นยังไงอร่อยกว่าแกงขี้เหล็กอีกนี่ใช้ได้ใช้ได้อร่อยมีรสเปรี้ยวหวานมีรสเปรี้ยวแล้วก็เผ็ดเห็นว่ายังมีเมนูอื่นอีกใช่ไหมครับมีครับขอดูหน่อยว่าวันนี้เอาเท่าที่จะเห็นได้นะวันนี้จัดมาในห้องส่งจากพิษณุโลกเลยลองดูอะไรครับอะไรน่ะแซ่บ
เอาคุณนุ้นนี่ข้าวผัดอะไรครับสงสัยกันใหญ่แล้วอันนี้เรียกว่าอะไรครับข้าวคุกอะไรข้าวผัดมันปูนาครับโอ้โหผิวพันธุ์เขาจะเป็นอย่างนี้เหรอฮะตัวข้าวผัดใช่ครับโอ้โหใช้มันปูนาแท้ล้วน 100% ไม่ผสมไข่ครับโอ้โหสุดยอดสุดยอดแล้วนี่อะไรฮะนี่ต้มยำปลาบู่ครับผมเนื้อปลาบู่จะหวานครับก็จะหาทานได้ยากครับร้านผมหลากหลายเมนูผมจะเน้นเป็นอาหารป่า 100% ไม่ใส่กะทิครับโอ้โหเอาละร้านอยู่ตรงไหนของพิษณุโลกติดต่อได้กี่ช่องทางบอกเลยครับเชิญเลยครับร้านผมชื่อร้านกล้วยอาหารป่านะครับอยู่เยื้องประตูหลังโรงพยาบาลพุทธชินราชนะครับถนนเลียบทางรถไฟนะครับถ้า Facebook ก็นุบานาน่าคาเฟ่บานาน่าเพจก็กล้วยอาหารป่าถ้าเป็น LINE ก็0844958945ครับผมเมนูเด็ดๆนะคิดไปเรื่อยๆแล้วมีอะไรดีๆมาบอกเราอีกนะคุณนุขอบพระคุณนะครับขอบคุณครับขอบพระคุณครับมีผลต่อบางพัดนะและมีผลต่อพิจิตรด้วยก็จะเป็นต้มแซ่บหนังควายอร่อยอร่อยร้านของคุณนุเขาเป็นชามแบบนี้ชามละเท่าไหร่ตลาดแตกครับไปเลยค่ะชามละเท่าไหร่เลยชามนี้นะครับเป็นเมนูพิเศษนะครับที่ส่งตรงมาจากพิษณุโลกผ่านกรรมวิธีหลายขั้นตอนจนกลายมาเป็นต้มแซ่บหนังควายที่รสแซ่บถูกใจทุกคนชามนี้ครับราคาเท่าไหร่กันเลยครับหนังควายมันขายมัดละ10บาทมัดนึงนิดเดียวไม่เยอะเขาเป็นร้านอาหารนะไม่ใช่ร้านอาหารตามสั่งที่ราคาจะเป็นแบบข้าวผัดอะไรพวกนี้นะสตาร์ท100 120ก็ราคาไม่ยากแต่มันขายสูงด้วยค่ะมันจะมาแพงตรงที่เขาใช้เวลาตุ๋นแต่มันเป็นซิกเนเจอร์ของร้านก็แค่250 200ตลาดน้องใหม่คิดว่าเป็นวัตถุดิบแบบบ้านๆครับราคาก็ไม่น่าจะแพงแต่แชมป์เก่ากลับให้ราคาฝีมือในการทำครับแต่ราคาของตลาดไหนที่จะพาให้ได้คะแนนกันแน่ไปลุ้นกันได้เลยครับทั้งหมดนะครับเปิดราคายกขึ้นหมดเลยค่ะพิจิตรนี่ราคาสูงกว่าไปถึง300 280 250 220แล้วก็190นะวัดพนุรังสีสูงสุดอยู่ที่150แล้วก็มา120 99 80และ70เอามาเจ๊น้อยก่อนเลย150เพราะว่าหนังเนี่ยนะคะมันไม่ได้แพงเป็นคนที่คุ้นเคยกับหนังควายชิมมาหลายแบบแม้กระทั่งแกงขี้เหล็กด้วยใช่ไม่300หรอฮะร้านควายมันจะเอาเจ๊120ทุกคนสามารถทานได้ค่ะแล้วราคา300ล่ะสูงไปค่ะอีกอย่างเราก็ไม่รู้จักหนังควายเราไม่รู้จักอ๋อเฉพาะเราไม่รู้จักคิดว่าคนส่วนมากอะค่ะเนื้อเป็นภาพดูภาพรวมๆใหญ่ๆโอเคเจ๊แหม่มล่ะเจ๊แหม่มไปดูไปเห็นแต่ว่าไม่เคยไปดูอะไรเห็นอะไรคะไปถึงว่าเห็นเขาแล้วเขาเอาทำขึ้นมาทำอะไรคะเขาเอาหนังมาขูดเอาขูดออกวิธีการทำหนังให้70พอจ้ะมันไม่แพงอะค่ะนี่มีย้ำอ้าวคน300โดนกระทบหลายครั้งพี่นกเอาเลย300เพราะอะไรคะให้ค่าความซิกเนเจอร์ค่ะเป็นเมนูซิกเนเจอร์หนังไม่แพงกำเงินเท่านี้เท่านั้นใช่ไหมหาได้แต่ว่ามันไม่ได้หาทานได้ทุกร้านอ้าวก็เลยมาเป็นอย่างนี้นะอ้าวมาผู้หญิง220ต้องเป็นร้านอาหารป่าเท่านั้นถึงจะหาทานได้มีตรงนี้อีกผมไม่จะพออีกด้วยไม่จะอยู่ดีเดินไปออกไปซ้ายขวาได้เขาไม่มีคู่แข่งและรสชาติเขาแบบเด็ดแซ่บมากโอ้โหไม่เป็นสารเอาไปตายไปตายมา190ค่ะพี่ติ๊กก็หาทานยากค่ะหาทานยากอะไรจะเกิดขึ้นในข้อนี้ดูผลว่าจะเป็นยังไงดูดีๆนะมีเหตุเกิดแน่นอนอยู่แล้วปิดครับไปเลือกครับเขาล่ะนะลุ้นว่าพานุรังสีนี่จะได้สักคะแนนไหมหรือจระเข้ทำงานจริงหยิบกลับมาเลยเหรอมาได้เลยเอามาเลยอย่างเร็วมากเลยทั้งหมดเลยครับพร้อมตั้งราคาเปิดกันมาหมดเลยค่ะ190 150เลือกยังไงก็ย่อมกว่าใช่ทางนี้เลือกยังไงก็สูงกว่านะแต่ถ้าในใจคิดให้เท่าไหร่180โอ้180ก็ยังสูงกว่าอยู่ดีผมคิดว่าเนี่ย101หรือ120อ่ะแต่เขาต่ำสุดเขา190เราก็ต้องเอา150มาอันนี้คือเป็นเรื่องเกมใช่เป็นเรื่องการเกมแต่ถ้าส่วนตัวในฐานะคนที่120ก็ยังน้อยกว่าอยู่ดีมาดูเหตุว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับตลาดไหนลุกขึ้นมาแล้วก็ลุ้นพร้อมกันเลยเท่านี้ค่ะเพราะว่าหนังเนี่ยนะคะมันไม่ได้เป็นคนที่คุ้นเคยกับหนังควายชิมมาหลายแบบแม้กระทั่งแกงขี้เหล็กด้วยใช่ก็หาทานยากค่ะหาทานยากโ
จริงๆแล้วบอกว่าหลักร้อยหลักร้อยใช่ต่ำกว่าร้อยนี่เขียนต้องเท่าไหร่เท่าไหร่ตั้งแต่70 80 90ก็อย่างคุณปัญญาครับผมถึงบอกว่ามันเป็นเรื่องของเกมผมจึงต้องเอา150มาพูดได้หมดเลยนะคุณเลือกอันไหนก็ชนะเสียงดังอ่ะเลือกอันไหนก็ชนะเลข2ตัวออกพูดเก่งเลยพูดเลยเมื่อกี้ได้จริงๆเลยนะครับมาตลาดนัดวัดพนุรังสีบางพสองสามสี่ห้าหกมาเลขอะไรครับมาเลขห้าครับมาเลขห้านะเอามามาเลขห้ามาเอ้าจริง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 โอ้โหอะไรเนี่ยคุณจะได้แก๊สนะฮะของ World Gas ใช้ฟรีตลอดปีเลยส่งที่ตลาดวัดพนุรังสีเต็มทั้งปีใช่ไหมเฮ้ยทั้งปีสิทั้งปีไม่พอเอาไปเองเอาไปแล้วแต่ละร้านใช้แก๊สหมดเลยอ่ะใช้แก๊สทั้งนั้นเลยครบปียังเนี่ยยังเอายังเหรอเอาไปเองเอาไปเอาไปแล้วจะขนกลับยังไงเออประเด็นไม่กลัวทั้งปีตอนนี้เอากลับยังไงนี่คือบริษัท WP Energy จำกัดมหาชนนะฮะผู้จัดจำหน่าย World Gas ใจดีนะมอบให้นะทั้งหมดนี้มากมายมหาศาลทั้งปีแล้วแต่จังหวะเนาะเอาข้อแรกเท่านั้นเองนะรับไปแล้ว 37,000 แล้วก็เป็นตลาดนัดวัดพนุรังสีนะครับที่โชว์ทีเด็ดมาพลิกเกมให้คะแนนกลับมาเสมอกันจนต้องมาชิงชัยกันที่ข้อสุดท้ายนี้ว่าตลาดไหนจะได้เป็นแชมป์เราไปเชียร์กันต่อดีกว่าครับมาแล้วครับมาแล้วนะครับบางพัดวัดพนุรังสีเดี๋ยวข้อเดียวหันไปดูสิหันไปดูนี่อะไรเยอะแยะมากมายหนึ่งเท่ากันมาดูทางด้านนี้ข้อนี้จะเป็นข้อตัดสินสุดท้ายแล้วตลาดไหนจะเป็นแชมป์ด้วยสิ่งนี้ครับมาขอให้ไปตัวเถอะเฮ้ยอะไรมาดูกุยมากุยใช่กุยใช่แล้วรู้จักกันดีใช่ไหมค่ะกุยใช่กุยใช่ที่ดีนะฮะลุงลงรู้ยังไส้กุยใช่ต้องอยู่ข้างในแป้งอยู่นอกอ้าวเหรอตกใจเลยอย่าเอากุยใช่ข้างนอกรอบอย่าเอากุยใช่มาอยู่ข้างนอกแล้วแป้งอยู่ข้างในอย่านอกไส้เป็นเรื่องที่เราไม่รู้เลยนะเนี่ยวันนี้ดูสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วอะไรครับอย่าบอกนะคะไส้จะอยู่ข้างนอกแป้งมาอยู่ข้างในไม่ได้ไส้นอกไส้มีจริงๆอย่างนี้ยังไงครับเฮ้ยมาจะไงนะปกเบอร์มาดูนี่สิเฮ้ยเป็นกุยช่ายที่หน้าตาแปลกจริงๆเลยครับกับกุยช่ายนอกไส้แล้วมันคือกุยช่ายที่ไส้อยู่ข้างนอกเอ๊ะหรือว่าแป้งอยู่ข้างในอ้าวงงไปหมดแล้วครับเนี่ยไปหาคำตอบพร้อมกันช่วงหน้านะครับ